ตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุดรธานีมาที่ร้านเอ็มข่าวไทยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีของคุณชนะชัยขาวดีเป็นร้านขายเนื้อวัวครับขายส่งและขายปลีกดูจากเนื้อวัวที่แขวนอยู่และที่แช่เย็นในถังสีส้มอีกมากมายบ่งบอกว่ายอดขายแต่ละวันนั้นเป็นหมื่นทีเดียวครับแต่ตลอด 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชนะชัยมีความทุกข์มากเพราะมีคนแอบมาขโมยเนื้อไปแล้ว5ครั้งครั้งละเยอะๆซะด้วยครับมูลค่าครั้งละ 3,000 ถึง 5,000 บาทพยายามเดินสำรวจว่าขโมยเข้าทางไหนเห็นแล้วก็ต่อเติมร้านป้องกันแต่ป้องกันไม่ได้สักทีครับเสริมเรื่อยครับเสริมไปเรื่อยต่อเติมไปเรื่อยจนไม่รู้จะเติมยังไงแล้วเขาก็มันก็ยังมีหลุดสายตาเราอยู่ครับถามว่าถูกขโมยทั้ง5ครั้งคนขโมยเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าคุณชนะชัยตอบว่าดูจากกล้องวงจรปิดมั่นใจ 100% ว่าเป็นคนคนเดียวกันเพราะหน้าตาเหมือนกันนุ่งกางเกงในตัวเดียวปีนเข้ามาขโมยเหมือนกันอีกครับทำแบบนี้ทุกครั้งอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนคนเดียวกันไหมคนเดียวกันแน่นอนครับโดนมากี่ครั้งแล้วครับทั้งหมดก็5ครั้งแล้วครับได้ไปเยอะไหมครั้งนี้ได้ไป 3,000 นิดๆครับเศรษฐกิจแบบนี้ก็เยอะพี่ทำไมคนร้ายรายนี้ใส่แค่กางเกงในเข้ามาตัวเดียวก็แปลกครับผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันก็แปลกมากเลยครับโดนใส่กางเกงในลักษณะคุณชนะชัยบอกว่าดูจากหน้าเห็นแล้วไม่อยากพูดเลยว่าเป็นใครเพราะผมเกรียนไม่มีคิ้วแล้วทำไมต้องนุ่งกางเกงในตัวเดียวมาขโมยทุกครั้งพูดแล้วก็จะเป็นบาปซะเปล่าลักษณะผมผมเกรียนเหมือนจะไม่มีคิ้วจะไม่มีคิ้วด้วยเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าครับก็ไม่กล้าพูดถึงถ้าตำรวจจับได้ภาวนาว่าขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดนอกลู่ต่อมาไปเขาใหญ่ครับขึ้นไปเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วงนี้บางทีอาจมีเพื่อนมาร่วมรับประทานอาหารด้วยโดยที่เราไม่ได้เชิญอยากจะเห็นภาพนี้ครับนักท่องเที่ยวล้อมวงนั่งทานอาหารกลางวันริมทางบนเขาใหญ่ครับแล้วกวางหนุ่มตัวนี้ก็เข้ามาร่วมวงด้วยคนกินสปาเกตตี้กวางก็กินเป็นครับสงสัยว่าคงมีคนให้กินมาแล้วหลายครั้งหลังจากรับประทานอาหารคาวเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยผลไม้เป็นของหวานคือลำไยเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝากเตือนมาว่าไม่ควรให้อาหารสัตว์ป่าบนเขาใหญ่เพราะจะเป็นอันตรายทั้งคนและสัตว์เวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องเก็บขยะใส่รถลงกลับมาทิ้งข้างล่างให้หมดเพราะถ้าสัตว์กินเข้าไปโดยเฉพาะจำพวกพลาสติกอาจตายได้มันกินไม่ได้กระเป๋าอะได้ใกล้ชิดกษัตริย์ใกล้ชิดธรรมชาติดูเหมือนดีแต่อันตรายนอกรู้ต่อมาไปเชียงใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่ซ้อมรับมือถ้าสัตว์หลุดออกมาจากกรงสัตว์ที่สมมุติว่าหลุดออกมาจากกรงวันนี้เป็นสัตว์ใหญ่ครับคือลิงอุรังอุตังเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ระดมสรรพกำลังและอุปกรณ์ครบมือต้องซ้อมไว้ครับเวลาเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆจะได้ไม่ตกใจแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างอัตโนมัติเพราะเคยซ้อมมาแล้วดูครับครับพอได้จังหวะก็ยิงยาสลบอุรังอุตังโดนกระสุนยาสลบเดินต่อไปได้หน่อยเดียวครับพอยาออกฤทธิ์ก็ล้มลงหมดสติขั้นตอนต่อไปก็หามสิครับแต่เนื่องจากอุรังอุตังตัวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์มากต้องใช้เจ้าที่ถึง7คนหามขึ้นรถฟังเสียงพอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ครับประโยชน์ของการซ้อมแผนสัตว์ดุนั้นก็คือว่าเราต้องฝึกนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวให้เกิดความปลอดภัยสาธิตว่าอุรังอุตังในสวนสัตว์เชียงใหม่หลุดนะครับจากนั้นเราก็มีการกันพื้นที่ก็มีการยิงยาสลบให้อุรังอุตังนั้นเขาซึมแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมเขาอยู่ได้ครับอุรังอุตังตัวนี้อ้วนพีเพราะกินดีอยู่ดีนอกลู่ต่อมาล่องใต้ไปสงขลาโควิด-19 ทำให้ช่างตัดผมวัย44ปีที่จังหวัดสงขลาย้ายทำเลให้บริการลูกค้าไปตามสถานที่ต่างๆไม่ซ้ำกันแต่ที่เหมือนกันก็คือต้องเป็นสถานที่โล่งแจ้ง
อากาศระบายถ่ายเทดีวิวสวยเพื่อทำให้ลูกค้ามีความสุขนี่จะตัดทรงและเวลาตัดช่างตัดผมจะสวมชุดสไปเดอร์แมนเพราะตัวเองชอบลูกค้าก็ชอบด้วยโดยเฉพาะเด็กๆและวัยรุ่นผู้ชายที่อยู่ข้างในชุดสไปเดอร์แมนคือบังหมัดหรือคุณมัวหมัดและดำชั่วโมงนี้ให้บริการตัดผมในร้านไม่ได้ครับเพราะคำสั่งล็อกดาวน์ของจังหวัดจึงต้องให้บริการตัดผมนอกสถานที่อย่างที่เห็นเนี่ยครับวันหนึ่งรับตัดผมไม่เกิน5คนรับแต่ลูกค้าประจำโดยนัดหมายทางโทรศัพท์เลือกสถานที่ใกล้บ้านของลูกค้าเป็นหลักบางหมัดบอกว่า1หัวใช้เวลาตัดไม่เกิน15นาทีลูกค้าทุกคนชอบตัดเสร็จแล้วต้องขอถ่ายรูปด้วยทุกคนสถานการณ์ตอนนี้คือออกตัดต่อกระทั่นทีดีลิเวอรี่ถึงบ้านเกิดตาเราต้องดิ้นรนอ่ะช่วงนี้เกิดตาอยู่เฉยๆโรครัฐบาลเลยไม่ได้อ่ะต้องออกนอกบืนตีเพราะอากาศใต้ตีมันจะเยอะปลาเกิดตัดอ้วงเนี่ยเกินที่ที่อานาทีเดี๋ยวผมตัดอ้วงทิพนาทีอ่ะข้าจอบแบบเป็นแต่งตัวเบกๆเดี๋ยวจะบอกเบกๆนี่จบเลยตัดทรงเลยวันนี้จะตัดถือเป็นร้านตัดผมที่วิวสวยอันดับต้นๆของเมืองไทยทีเดียวครับนอกรูต่อมาไปขอนแก่นมาที่ร้านวัฒนะของชำร่วยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นคุณรวีนาชุมสินดาเจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านขายของชำร่วยงานทุกประเภททั้งงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานเกษียณอายุราชการและงานศพแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดของชำร่วยขายได้น้อยเพราะงานมงคลต่างๆงดหมดที่ร้านจึงต้องใช้ผ้าคลุมของชำร่วยเอาไว้เพื่อไม่ให้ฝุ่นจับเธอบอกว่าของในร้านมีอย่างเดียวที่ยังพอขายได้คือของที่ระลึกงานศพแต่ยอดขายก็ลดลงมากจากที่เคยขายได้1งาน500ถึง 1,000 ชิ้นเดี๋ยวนี้งานศพ1งานขายของที่ระลึกได้เพียง100ชิ้นเนื่องจากงานศพจัดเล็กลงจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานเธอบอกด้วยว่าสินค้าที่เจ้าภาพนิยมซื้อไปให้แขกเรือในงานศพคือเจลและแอลกอฮอล์ล้างมือมีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับพวกเธอจึงต้องหาบรรจุภัณฑ์ประเภทหลอดหรือขวดรูปทรงแปลกๆทันสมัยมาให้ลูกค้าเลือกอยู่เสมอเป็นอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีงานมีโต๊ะจีนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็จะใช้เยอะรายได้ก็ลดลงไปครึ่งๆเลยก็อาจจะต้องแบบว่ามีแบบหลากหลายมากขึ้นอันนี้เป็นสเปรย์การ์ดก็มีเป็นแบบขวดแต่อันเนี้ยมันจะราคาถูกกว่าตัวแบบการ์ดก็เลยต้องเอามาให้เขาเลือกก็มีอันนี้ที่อัพไซด์ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีพวกมีใส่เคสซิลิโคนแต่ตอนนี้ฮิตมากตัวนี้ก็ตอบรับดีนะคะตอนช่วงที่เอามาแรกๆนะคะก็ลูกค้าก็สนใจเพราะว่าธุรกิจขายของชำร่วยก็โดนโควิด-19 เล่นงานด้วยครับนอกลูกสุดท้ายครับสุนัขที่นนทบุรีมีบัตรประชาชนจ่าสิบเอกทองใบเสิร์ชสอนเป็นคนรักสุนัขเชิญชวนให้คนรักสุนัขมาลงชื่อทำบัตรประชาชนให้สุนัขพอถึงวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุนัขโลกคุณทองใบก็ขับรถจี๊ปนำบัตรประชาชนสุนัขไปมอบให้กับเจ้าของถึงบ้านตระเวนไปทั้งหมู่บ้านริวโฮมที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหน้าตาบัตรประชาชนสุนัขเหมือนบัตรประชาชนเปียบเลยครับทุกบัตรมีชื่อมีนามสกุลและดูที่นามสกุลของสุนัขทุกตัวสิครับนามสกุลเหมือนคนเลยครับสอบถามได้ความว่าเจ้าของสุนัขทุกตัวยินดีให้สุนัขของตัวเองใช้นามสกุลของเจ้าของเป็นนามสกุลของสุนัขเราจึงเห็นบัตรประชาชนของเด็กหญิงแฮปปี้นามสกุลบุษพันธ์นามสกุลเดียวกับคุณวราพรบุษพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของก็แปลกใจเด็กชายวอเตอร์ครับนามสกุลจิตมิตรภาพนามสกุลเดียวกับคุณวีรพลจิตมิตรภาพซึ่งเป็นเจ้าของอีกเหมือนกันหนักประมาณกิโลเนี่ยบัตรประชาชนใบละ100บาทครับคุณทองใบทำแจก500ใบเพื่อต้องการให้คนเลี้ยงสุนัขทุกคนรักใส่ใจดูแลสุนัขเพราะบัตรเหล่านี้มีข้อมูลคร่าวๆของสุนัขมีประโยชน์เวลาพาสุนัขไปหาหมอทางเจ้าหน้าที่ทางคุณหมอเราจะทราบเลยว่าน้องหมาเนี่ยชื่ออะไรอายุเท่าไรเพศผู้เพศเมียอะไรประมาณเนี้ยคือมีข้อมูลอยู่ในบัตรประจำตัวของน้องหมาครบถ้วนก็รู้สึกสบายใจค่ะถ้าเกิดเขาหายไปทางไหนจะได้ติดตามได้เกิดเขาเป็นอะไรก็จะได้รู้ได้อะค่ะไม่เคยเห็นบัตรประชาชนสุนัขสวยค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยก็คือถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยก็ใช้คำว่าเด็กชายถ้าตัวเมียเนี่ยก็ใช้คำว่าเด็กหญิงทันบีเกิลใครจะไปคิดครับว่าวันหนึ่งสุนัขจะมีบัตรประชาชนเหมือนคนเป๊ะเลยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ
ข่าวนอกลู่